บทนำแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัทธรสและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลาย ในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้นมหาเทระธรรมในสมัยพุทธกาลมีพระมหาเทระมากมายผู้เพียบพร้อมด้วยธรรมและคุณวิเศษเป็นเลิศด้านต่างๆได้ทำการสงเคราะห์โลก ให้พ้นทุกข์โดยธรรมการได้ฟังธรรมของพระอรหันต์เป็นมงคลการปฏิบัติตามธรรมของพระอรหันต์ยิ่งเป็นมงคลแก่ชีวิตจิตใจจึงควรที่สาธุชนผู้ปรารถนามงคลใครในความเจริญจะฟังธรรมปฏิปทาและบุพกรรม ที่ทำให้ท่านเหล่านั้นสำเร็จอรหันส่งคุณวิเศษอันเลิศและเกื้อกูลมหาชนให้ผลทุกข์ได้มากมายมูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมมหาเทระธรรมขึ้นเพื่อสร้างมหาเทระรุ่นใหม่สื่อพระาศาสนาและเพื่อสงเคราะห์ชนทั้งหลาย ให้ผลทุกข์ตามกำลังบุญบาร,รมีที่อบรมกันดีแล้วขอเชิญรับฟังได้ณนะบัดน,นี้